สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้ที่กำลังเผชิญภาวะอ้วนมากทำอย่างไรก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้บางคนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีปัญหาต่อสุขภาพการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักคืออะไรการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักคือการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารของเราให้เล็กลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการผ่าตัดปรับเปลี่ยนทางเดินอาหารใหม่นะครับเพื่อทำให้การดูดซึมอาหารเราลดลงครับด้วยทั้ง2กลไกนี้เองนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเมื่อรับประทานอาหารแล้วนี่รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นครับแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ในที่สุดครับการผ่าตัดมีกี่วิธีโดยทั่วไปการผ่าตัดมี2วิธีนะครับวิธีแรกคือการลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลงอย่างเดียวนะครับวิธีนี้ขนาดกระเพาะอาหารจะคล้ายๆกับไส้กรอกยาวๆนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าการผ่าตัด sleeve นะครับส่วนอีกวิธีนึงคือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีการทำทางเดินอาหารใหม่ด้วยนะครับทำให้ดูดซึมอาหารลดลงวิธีนี้เรียกสั้นๆว่า bypass นะครับทั้ง2วิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยน้ำหนักลดลงได้ครับแล้วก็โรคประจำตัวต่างๆครับเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเนี่ยดีขึ้นหรือบางครั้งหายขาดได้ครับมีการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับผู้ป่วยต้องลองตรวจดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ของตัวเองก่อนนะครับว่าเข้าได้กับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าดัชนีมวลกายนี้เข้าได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ลองพยายามลดน้ำหนักจากการคุมอาหารกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่แล้วไม่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับอยากให้เข้ามาที่คลินิกผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดตรวจร่างกายตรวจเลือดนะครับทุกๆระบบนะครับเพื่อดูความพร้อมก่อนการผ่าตัดนะครับต้องพยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองก่อนนะครับอย่างน้อยประมาณ 5-10% เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดมากขึ้นการผ่าตัดเป็นการผ่าตัด2กล้องนะครับแผลเล็กนะครับฟื้นตัวไวนอนโรงพยาบาลสั้นหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องกลับมาตรวจนะครับทุกๆ3เดือนนะครับในช่วง1ปีแรกนะครับเพื่อดูว่ามีผลแทรกซ้อนระยะยาวหรือเปล่าดูว่าน้ำหนักลดลงได้ดีไหมนะครับแล้วก็โรคประจำตัวต่างๆดีขึ้นหรือไม่ครับเมื่อกลับมาพักฟื้นที่บ้านผู้ป่วยมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรช่วงรักสุขภาพมีคำแนะนำครับการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาสุขภาพนะครับไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเพื่อความสวยงามครับอย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วนะครับไม่ได้มีการควบคุมพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องท่านสามารถกลับมาอ้วนได้เช่นเดิมอีกนะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน